โตโยต้ายาริสรถเล็กที่ไม่มีวันตายเชื่อว่าถ้าพูดถึงโตโยต้าทุกคนต้องรู้จักยาริสอย่างแน่นอนเพราะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายไม่อย่างยาวนานเป็นรถขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายอีกหนึ่งรุ่นจากโตโยต้าและด้วยหน้าตาที่ถูกใจหลายๆคนซื้อง่ายขายคล่องตามสไตล์โตโยต้าและในปีนี้กับปี2023กับการปรับโฉมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่หน้าตาที่เปลี่ยนไปทำให้ Toyota Yaris กลับมาทวงแชมป์ยอดขายได้อีกหนึ่งครั้งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับปีนี้เลยกับ Yaris 2023นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเขาแต่งหน้าทาปากมาใหม่ออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราไปทดสอบกันครับขี่กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตัวรถเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นเดิมๆยังไงกันบ้างนะครับเราไปกันก่อนเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับนี่คันนี้เป็นตัว Premium S นั่นเองนะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับเรียกว่ากล้องเนี่ยค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวกล้องก็จะเห็นตัวรถแล้วก็เห็นมุมด้านข้างนะครับแต่เสียดายนิดนึงคือเขาจะมีกล้องอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเสียงเตือนอะไรนะครับเซ็นเซอร์การเตือนเนี่ยไม่มีให้แต่ว่ามีกล้อง360องศาก็จะเห็นมุมต่างๆจุดอับต่างๆได้นะรถมาข้างหน้านี่เราก็จะเห็นว่ามีรถสวนข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยครับอย่างนึงเลยสำหรับตัว Yaris ตัวใหม่ครับมาในส่วนของการขับขี่กันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว Premium S นะครับเป็นรุ่นท็อปของเขาเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกันหมดเลยตัว 1.2 ลิตรเป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบอะไรก็เป็นเครื่องเดิมตั้งแต่แรกๆเลยนะครับกับตัว Yaris นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับแรงม้าของเขาก็จะอยู่ที่92แรงม้าแรงบิดอยู่ที่109นิวตันเมตรนั่นเองนะครับดูจากตัวเลขแรงม้าแรงบิดก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินทางไปที่บางแสนกันดูนะครับว่าตัวเลขกระตาการประหยัดน้ำมันตัวเลขในการใช้งานของเขาทั้งในเมืองเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ขับมาในเมืองระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขในการประหยัดน้ำมันของเขาเนี่ยถ้าใช้ในเมืองนะครับก็ตกอยู่ราวๆประมาณ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคืออันนี้ผมใช้แบบปกตินะครับไม่ได้แบบเน้นประหยัดน้ำมันอะไรเลยนะครับแต่ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขพอไปถึงที่เนี่ยเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงครับว่าตัวเลขจะทำได้ดีประมาณไหนนะครับต้องบอกว่าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ผมเชื่อว่านะครับหลังจากนี้นะครับเครื่องยนต์ของตัว Toyota นะครับก็อาจจะพัฒนาเป็นตัวไฮบริดแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเพราะว่า Yaris เนี่ยเรียกว่าใช้มาอย่างยาวนานนะครับโฉมนี้เนี่ยเครื่องยนต์นี้ก็ใช้มาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับการขับขี่ของเขาเนี่ยในเมืองเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคันเร่งเนี่ยเขาถูกออกแบบมาค่อนข้างไวทีเดียวนะครับถ้าเข้ามาขับครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่าคันเร่งเหมือนแบบคันเร่งเขาเหมือนจะลั่นนะครับก็คือความหมายของคันเร่งลั่นก็คือถ้าคุณกดเบาๆเนี่ยรถมันก็จะอืดแบบพุ่งไปสักพักหนึ่งแต่มันพักเดียวเท่านั้นนะครับแล้วมันก็เหมือนจะไหลๆไปมันมีแรงในช่วงต้นเหมือนเขาทำคันเร่งให้มันไวขึ้นเพราะว่าด้วยแรงม้าแรงบิดเขาพอมันไม่เยอะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาต้องทำคันเร่งให้มันรู้สึกว่ามันมีความแบบแรงขึ้นมานิดนึงครับแต่พอขับไปยาวๆเนี่ยอัตราเร่งอย่างต่อเนื่องก็ความเร็วก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จังหวะคิกดาวน์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคุณต้องเรียนรู้กับเขาสักพักนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยจังหวะคิกดาวน์เนี่ยจาก100ไป120เนี่ยเร่งแซงเนี่ยเวลาจะถึง120นะครับเวลาเราแซงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างช้าทีเดียวนะครับคือเราต้องเผื่อจังหวะในการแซงของเขาไว้สักพักหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเราต้องเรียนรู้กับเขาระยะหนึ่งนะครับกับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย
ถามว่าในส่วนตัวผมมองว่าอืดไหมก็ต้องยอมรับว่าอืดกว่าตัวยาริสเอทีมนะครับคือยาริสเอทีมเนี่ยจริงๆมันเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่ในการปรับจูนเนี่ยเขาปรับมาไม่เหมือนกันนะครับยาริสเอทีมเนี่ยผมว่ามันมีให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีกว่านะครับในส่วนของยาริสเนี่ยผมรู้สึกว่าการตอบสนองทั้งคันเร่งเนี่ยที่มันค่อนข้างเร็วเบรกที่แบบเบรกแบบเนี่ยปึ๊กแตะเบาๆเนี่ยหัวทิ่มนะแต่ถ้าตัวยาริสเอทีมผมว่ามันความนุ่มนวลกับคนใช้มากกว่านะครับในส่วนของการขับขี่โดยทั่วๆไปนะครับและมาพูดถึงช่วงล่างกันดีกว่าครับคือช่วงล่างคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างแข็งนะครับคือผมรู้สึกได้เลยเนี่ยรอยต่อถนนต่างๆเนี่ยผ่านหลุมผ่านรอยต่อถนนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยถึงช่วงล่างที่มันแบบกระแทกขึ้นมาตึกตึกเนี่ยอันเนี้ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาควรจะเซตให้มันนุ่มกว่านี้มันจะรู้สึกดีกว่านี้ครับแล้วมันขัดแย้งตรงที่ว่าช่วงล่างที่มันแข็งเนี่ยเราจะรู้สึกให้การเกาะถนนที่ดีนะครับเวลาเราความเร็วสูงแต่คันนี้พอความเร็วสูงก็กลับเป็นช่วงล่างที่มันทำให้รู้สึกว่าตัวรถมันค่อนข้างย้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมขับอยู่ความเร็วประมาณ100นะครับเวลาจะเปลี่ยนเลนทีเนี่ยหรือหักพวงมาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่ารถมันโครงแบบเห็นได้ชัดเลยคิดว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากยางที่มันค่อนข้างหนานะครับจากตัวรถเนี่ยพอยางหนาช่วงล่างแข็งแล้วมันกลายเป็นทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีอาการโค้งค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยวิ่งอยู่ร้อนเนี่ยคือเรารู้สึกว่าปกติเราเปลี่ยนเลนเนี่ยรถมันจะนิ่งกว่านี้ในความเร็วที่มันไม่ได้สูงมา90 100ควรจะแบบเหมือนหักพวงมาลัยกลับมามันก็ตัวรถจะนิ่งๆตรงไปแต่คันเนี้ยพอหักพวงมาลัยกลับปุ๊บตัวรถกลับเหมือนมีการโยนเหวี่ยงๆนิดๆนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการเซตปรับตั้งช่วงล่างของเขาเนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับคือผมรู้สึกว่ามันคือมันจะนุ่มก็ไม่นุ่มจะแข็งก็แข็งเกินไปโดยรวมแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัว Yaris A-Team เนี่ยก็ต้องบอกว่า Yaris A-Team เนี่ยให้ความนุ่มนวลนะครับคืออันนั้นน่ะรู้สึกมั่นใจกว่าทั้งความเร็วสูงความเร็วต่ำความเร็วสูง Yaris A-Team มันอาจจะรู้สึกว่าย้อยๆนิดนึงเพราะว่าช่วงล่างเขานุ่มแต่ว่ามันต้องเป็นความเร็วที่สูงมากครับคือมันเกินกฎหมายกำหนดแบบ120ไปละมันจะรู้สึกเริ่มรู้สึกได้แต่คันนี้101ก็เริ่มรู้สึกว่ารถมันเหวี่ยงๆละอันนี้ก็มันเป็นอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันควรจะปรับตั้งได้ดีกว่านี้นะครับและในส่วนของการเก็บเสียงเนี่ยจริงๆว่ากันไปแล้วนะครับการเก็บเสียงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นเดิมเลยนะครับคือเนี่ยขับความเร็ว80 90เนี่ยเสียงลมที่เข้ามาในตัวรถก็ถือว่าดังพอสมควรครับแต่ว่าดังในจุดที่รับได้นะครับเพราะถ้าจะเอาดังจริงๆเนี่ยก็คือต้องความเร็วประมาณ110 120เนี่ยเสียงลมที่ปะทะตัวรถอ่ะจะเข้ามาเยอะขึ้นแต่เสียงที่ดังจริงๆก็คือเสียงจากพื้นถนนมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราผ่านถนนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเดี๋ยวผ่านรอยต่อถนนจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่ขึ้นมาที่ตัวรถเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ขับอยู่ประมาณใช้ความเร็ว80นะครับก็คือเนี่ยเสียงจากพื้นถนนเนี่ยดังเข้ามาที่ตัวรถค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงของตัว Yaris นะครับแล้วมาอีกส่วนนึงครับกับระบบความปลอดภัยของคันนี้นะครับตัว Yaris คันนี้เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็ให้ออปชันระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มนะครับเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ Delta Safety Sense นั่นเองนะครับเวลาเราขับเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยตัวช่วยอีกอย่างนึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราผมทำให้ดูแล้วกันถ้าสมมุติผมออกนอกเลนปุ๊บมันก็จะมีการเตือนนะครับเราก็จะเห็นเส้นนะครับก็ตอนนี้เขาจับเส้นได้ละถ้าเราออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้ยกไฟเลี้ยวนะครับคือเหมือนแบบเราขับลอยๆหรือเมื่อๆนะครับตัวนี้ก็จะเตือนขึ้นมาครับนี่เดี๋ยวลองดูอีกทีเป็นเสียงดังขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ได้ดึงพวงมาลัยกลับนะครับก็คือเรียกว่ามีแค่เสียงเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถปิดได้นะครับง่ายๆก็คือมีปุ่มช็อตคัทด้านข้างนะครับแล้วตัวนี้ก็ยังมีกล้องนะครับตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับก็คือถ้าเราไปใกล้ๆเนี่ยหรือว่าดูเขาคำนวณแล้วว่าอันเนี้ยมันจะเริ่มความเป็นไปได้ในการที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาเช่นเดียวกันครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยนะครับเขาจะให้เฉพาะตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับเป็นพรีเมียมกับพรีเมียมเอสนะครับแต่ถ้าเรายกไฟเลี้ยวมันก็จะไม่ดังนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงสำหรับตัว Toyota นะครับคือจริงๆโดยปกติเนี่ยรถเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยกไฟเลี้ยวแบบให้มันค้างนะครับมันก็เหมือนกดทีนึงมันก็จะกระพริบประมาณ3ครั้งนะครับแต่คันนี้นะครับเขาไม่ได้ให้มานะครับก็คือเขากระพริบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย
แต่ถ้าคุณอยากกระพริบหลายครั้งคุณก็ยกเร็วๆขึ้นแอร์มันก็จะกระพริบให้หลายครั้งครับและอีกอย่างนึงนะครับที่ผมรู้สึกขัดใจเวลาขับไกลเนี่ยตัวช่วยอย่างหนึ่งจริงๆมันควรจะต้องมีนะครับก็คือตัว Cruise Control นั่นเองนะครับคันนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับถ้าสำหรับ A-Type นี่เขาเรียกว่าจัดเต็มนะครับถ้า A-Type เทียบกันก็คือมีทั้งCruise Control และเป็น Stop and Go ด้วยครับคือตามรถคันหน้าแบบเบรกตามให้อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าคันนั้นให้แบบจัดเต็มแต่ Yaris ตัวนี้แอบเสียดายนะครับคือจริงๆเขาควรจะมี Cruise Control ธรรมดามาให้ก็ยังดีครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบางแสนกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาเราวิ่งมาทางไกลเนี่ยความเร็วเฉลี่ยของผมนะครับใช้กันก็คืออยู่ประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราค่าเฉลี่ยนะครับที่ผมทำได้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณ 14.8.9 นะครับแต่จริงๆแล้วครับโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ผมวิ่งมาเนี่ยคือมันอยู่ที่ประมาณ15ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้จริงมีบางจังหวะที่เราต้องเร่งขึ้นมาหน่อยตอนนี้ที่มันตัวเลขมันลดลงนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยขับแล้วก็มาจอดซะส่วนใหญ่นะครับคือจอดเนี่ยเซตกล้องอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันก็อาจจะกินผิดเพี้ยนกันไปนิดหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางไกลเนี่ยถ้าขับดีๆเนี่ย15 16หรือว่าถ้าเราขับดีๆเลยเนี่ยคือตั้งแต่ออกตัวแล้ววัดมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถขับได้ถึง 17-18 เนี่ยผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนครับแล้วมาดูอุปกรณ์ตกแต่งภายในกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว Premium S นะครับรุ่นที่สูงสุดแล้วของตัวเขานะครับจุดที่มันเด่นเลยสำหรับตัว Premium S คันนี้นะครับก็คือนี่ครับหน้าจอเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับขนาดถึง9นิ้วนะครับอันนี้เรียกว่าใหญ่มากๆนะครับคือเรียกว่าใหญ่จนล้นขอบด้านบนเลยครับจุดเด่นอันนี้ผมบอกเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สัมผัสต่างๆเนี่ยคือเนี่ยการกดต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างทำงานได้รวดเร็วนะครับการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับตอนนี้แต่สิ่งที่ขัดใจก็คือเนี่ยครับนี่จะเห็นว่าสายมันดูระยงระยางนะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมต่อเนี่ยมันมีตำแหน่ง USB ตำแหน่งเดียวนะครับที่ตำแหน่งที่เสียบชาร์จตรงนี้นะครับแล้วจะมีอีกตำแหน่งนึงก็คือเสียบชาร์จเนี่ยก็คือตำแหน่งด้านเบาะหลังนะครับเป็น2ช่องเนี่ยแต่ถ้าคุณจะเชื่อมต่อกับหน้าจอเนี่ยคุณต้องเสียบ USB ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เนี่ยครับมันก็แอบเกะกะไปนิดนึงถ้าเขาเนี่ยทำช่องอยู่ตำแหน่งตรงกลางนี้นะครับผมว่ามันจะดีกว่านะครับคือเขามี power wallet ให้จริงเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เสียบช่อง USB เชื่อมต่ออะไรนะครับก็อันนี้เป็นข้อติแล้วกันก็คือเสียดายตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับคือตรงตำแหน่ง USB เนี่ยที่มันเชื่อมต่อตรงนี้มันเลยทำให้ดูขัดไปนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับกับกล้อง360องศาของเขานะครับนี่ครับอ่ะเราเปิดให้ดูเลยนะครับกล้อง360องศาของเขาเนี่ยเห็นตัวรถทั้ง360องศาและสามารถนี่ครับกดดูได้ด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับที่เพิ่มเติมของเขาหนึ่งเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยนะครับชิดขอบทางนะครับตัวกล้องตัวนี้ก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับทำให้เราเลี้ยวแล้วก็สังเกตเห็นขอบทางว่ามีสิ่งของหรือเปล่าครับอันนี้ช่วยในเรื่องความปลอดภัยหลักๆเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวานะครับและอีกอย่างนะครับที่เพิ่มเติมสำหรับตัวคันนี้นะครับก็คือนี่ครับจะเห็นได้ว่ามีจอเล็กๆนะครับคือเป็นจอ TFT ขนาดเล็กนะครับ 4.2 นิ้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นระบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถกดได้ที่ตำแหน่งตัวนี้นะครับบอกสถานะตัวรถต่างๆนะครับบอกอัตราการประหยัดน้ำมันระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็สามารถดูได้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับระบบอันนึงนี่ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือนี่ครับเขาบอกทิปนะครับว่าใครขับดีที่สุดนะครับคือถ้าคุณให้เพื่อนมาขับรถคันนี้หรือว่าให้แฟนมาขับนะครับแล้วสลับกับเราขับมันเหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองนะครับว่า1ถังเนี่ยคุณสามารถวิ่งได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่มากนะเนี่ยมันมีอันดับ1 2 3นะครับดูว่าใครเนี่ยขับประหยัดที่สุดนะครับสำหรับ1ถังเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาทำกันไว้ได้นะครับอันดับ1เนี่ย1ถังวิ่งได้700โลทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงสุดท้ายนะครับว่า1ถังเนี่ยผมจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าจะติดอันดับไหมก็อาจจะติดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขประมาณนี้นะครับ1ถังอ่ะผมน่าจะได้ประมาณ 5-600 โลทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นแกดเจ็ตเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว Yaris 2023คันนี้นะครับพวงมาลัยก็อย่างที่บอกครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายก็ควบคุมระบบความบันเทิงด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็ปรับทิปหน้าจอตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับคันนี้อย่างที่บอกไม่ได้มีครูซคอนโทรลนะครับเพิ่มเติมอีกอย่างนึงครับผมไม่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนขับขี่นะครับก็คือคันนี้มีบายสปอร์ตมาให้นะครับก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยอย่างนะครับตำแหน่งกระจกมองหลังก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบออโต้นั่นเองนะครับคือตัดแสงเวลารถที่มันไฟสูงนะครับก็
คันนี้ก็สามารถตัดแสงได้กล้องตัวนี้ก็แถมมาให้นะครับเป็นกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับและตำแหน่งกล้องตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่วัดรถข้างหน้านะครับเวลารถเราใกล้คันหน้ามากเกินไปหรือว่าการเตือนการชนด้านหน้านั่นเองนะครับเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะแบบพรีเมียมเอสนะครับก็คือเป็นเบาะแดงสลับกับดำนะครับตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตรงตำแหน่งต่างๆทั้งหมดเนี้ยก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรครับเพราะโดยรวมเนี่ยรถคันนี้ก็ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับเราไปลองดูตำแหน่งเบาะหลังนะครับนั่งเป็นยังไงกันบ้างครับมาถึงเบาะนั่งด้านหลังนะครับผมเนี่ยปรับเบาะที่ตำแหน่งที่ผมนั่งครับก็คือเรียกว่าถอยมาค่อนข้างเยอะทีเดียวละขาเนี่ยถือว่าเหลือเยอะพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าตำแหน่งนั่งเนี่ยถือว่านั่งสบายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นรถแฮชแบ็กเนี่ยรถแฮชแบ็กเนี่ยบางคันเนี่ยท้ายมันอาจจะลาดลงหัวเราจะติดหรือขาเนี่ยจะเริ่มจะติดด้านเบาะคนนั่งนะครับแต่คันนี้ผมบอกได้เลยว่านั่งด้านท้ายเนี่ยหัวเนี่ยก็ถือว่าเหลือพอสมควรนะครับตำแหน่งการเอียงของเบาะหรือว่าตำแหน่งหัวเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับส่วนแอร์ด้านหลังมีไหมไม่มีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแอร์คันนี้ถือว่าเย็นมากๆนะครับเรียกว่าพอเพียงกับการใช้งานความเย็นเนี่ยถือว่าให้มาด้านหลังเนี่ยเย็นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ยผมปรับประมาณเบอร์3ก็ถือว่าเย็นมากๆนะครับตำแหน่งเบาะเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรจากรุ่นเดิมเลยนะครับเน้นการตกแต่งอย่างเดียวเลยละกันนะครับกับตัว Premium S ตัวนี้นะครับก็คือการตกแต่งเบาะหนังเนี่ยสลับดำกับสีแดงนะครับเดินได้ต่างๆเนี่ยทำให้ดูรถมันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับหัวม้อนต่างๆเนี่ยจุดบุนุ่มต่างๆเนี่ยก็เป็นหนังที่สลับดำกับแดงเนี่ยโดยรวมเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับตำแหน่งคอประตูเนี่ยสลับดำแบบสีแบบดำเป็นโนแบ็กนะครับกับหนังสีแดงนั่นเองนะครับช่องไทซีนะครับให้2ช่องตรงตำแหน่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะไม่งั้นนะครับก็ช่องที่เสียบชาร์จไฟเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเขาก็เลยเพิ่มตรงตำแหน่งตรงนี้มาให้ด้วยเช่นกันนะครับก็โดยรวมทั้งหมดนะครับภายในห้องโดยสารเน้นการตกแต่งที่มันดูพรีเมียมหรือดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปมากกว่าเดิมจากตัวรุ่นเดิมนะครับมาถึงในส่วนของตัวด้านนอกของตัวรถนะครับกับตัว Premium S ตัวนี้นะครับในส่วนของการตกแต่งหลักๆเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้านะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็อย่างเช่นครับตัว Diffuser ด้านหลังนี่นะครับก็เป็นแบบพลาสติกนะครับก็พร้อมกับลายที่เป็นแบบเคฟลาร์นั่นเองนะครับด้านบนตัว Premium S เนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์มาให้นะครับคือสีแดงตัวนี้นะครับก็เป็นสีแดงตัดกับสีดำนั่นเองนะครับหลังคาคันนี้ก็เป็นแบบทูโทนนะครับก็คือเป็นหลังคาดำนั่นเองนะครับโดยจุดหลักๆนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับอ่ะมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับล้อเนี่ยถือว่าให้มาแบบสวยนะแบบทูโทนนั่นเองนะครับล้อเนี่ยมันมีขนาดอยู่ที่185นะครับ60 R15 นั่นเองนะครับก็คือมีความหนาพอสมควรทีเดียวนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมันมีช่วงดีดหรือว่าช่วงโยนตัวเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากอย่างที่มันมีความหนานะครับทำให้ตัวรถมันอาจจะมีการโยนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราขับขี่ด้วยลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับเวลาเรามาที่สูงเนี่ยตัวรถมันอาจจะมีการโครงจากตัวยางก็จะเห็นได้ว่านะครับหลังคาเนี่ยเป็นสีดำมาจนถึงตรงตำแหน่งหูช้างตรงตำแหน่งนี้นะครับตรงขอบเสา A ด้านหน้านี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นกล้อง360องศานะครับคันนี้ตัว Premium S ก็จะมีกล้องมาให้นะครับตัวรถเนี่ยก็ต้องเรียกว่าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับลืมหน้าเก่ากันไปเลยดีกว่านะครับด้านหน้าตัวนี้ถือว่าตรงตัวมากๆนะครับดูมีความสวยงามแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจนนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับแบบลมดำนั่นเองนะครับ LED projector ตัวนี้เปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยเช่นกันครับคือเข้าไปในที่มืดปุ๊บตัวไฟหน้าก็จะติดแบบอัตโนมัตินะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับเส้นสายหรือขอบต่างๆเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนหลักของเขาตรงตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับประกอบกับด้านล่างนะขอบด้านล่างเนี่ยก็เป็นโครเมียมสีแบบลมดำนะครับทำให้ดูทุกอย่างดูมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูไปแล้วเนี่ยเหมือนตัว GR Yaris ที่ออกมาขายนะเป็นรุ่นพิเศษที่2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับคันนี้ดูหน้าตาออกจะคล้ายๆเลยเดียวนะครับเพราะว่าดูมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับกล้องหน้า360องศาก็มีมาด้วยเช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับกับหน้าตาใหม่โดยรวมของตัว New Yaris ปี2023นั่นเองนะครับครับผมและในส่วนของราคาค่าตัวของเขานะครับกับตัว Premium S ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 694,000 บาทนั่นเองครับแต่ถ้าคุณมองตัวเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ 559,000 บาทนะครับเรียกว่าราคาค่าตัวเนี่ยถือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับสำหรับตัว Yaris ตัวนี้นะครับและโดยรวมของตัวรถคันนี้การที่เราขับมาจนถึงบางแสนกันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตัวรถคันนี้นะครับใช้งานได้ทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับอัตราการประหยัดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแรงมากมายนะครับเพราะว่าถ้าคุณมองหาคันที่มันแรงกว่านี้อาจจะต้องไปเล่นรุ่นอื่นนะครับแต่คันนี้เน้นการใช้งานแบบเรื่อยๆนะครับคือไม่ได้เร่งร้อนอะไรกับ
ชุดแต่งที่มีมาพอสมควรกับตัวพรีเมียม S ตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ออปชันแบบเต็มๆเลยผมมองว่าถ้าตัว Yaris Ativ นะครับก็จะค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคากว่านะครับแต่ถ้าคุณยังชอบรถในสไตล์แฮชแบ็กนะครับก็คงต้องมองตัว Yaris ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะมองในรุ่นอื่นหรือว่าค่ายอื่นที่เรียกว่าเป็นคู่เปรียบเทียบกันทั้ง Mazda 2หรือว่า Yaris นะครับก็เรียกว่าพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยไล่ๆกันทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นนะครับการที่คุณจะเลือกรถ1คันนะครับผมแนะนำว่าให้ไปทดสอบการขับขี่กันดูนะครับว่าคุณชอบในสไตล์แบบไหนนะครับแต่สำหรับ Yaris 2023นะครับจุดเด่นที่ผมบอกได้ว่าดูดีขึ้นมาเลยนะครับเป็นเรื่องหลักก็คือตัวหน้าตานั่นเองนะครับในส่วนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นของแถมแบบออปชั่นเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ